สวัสดีครับหลังจากที่ได้สาธิตวิธีการใช้เครื่อง MB Pro นะครับเพื่อต่อสายเคเบิลในการที่จะอ่านค่าไฟล์ในกล่อง EZS หรือ EIS ในกล่อง Mercedes-Benz เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้สาย MB Pro อ่านไฟล์มาแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ต้องนำไฟล์นั้นนะมาทำการหาไฟล์กุญแจคำนวณหาไฟล์กุญแจนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะสาธิตคู่ไปกับการใช้เครื่อง EIS Testing Tool นะครับตัวนี้สามารถจะเทสได้ทั้ง EIS และ ESL นะครับ EIS คือกล่องตัวนี้นะครับส่วน ESL นี่เป็น Steering Lock Electronic Steering Lock นะครับในที่นี้เราจะสาธิตแค่ EIS ทีมาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับเดิมลูกค้ามีรีโมทอยู่1ดอกนะครับก็เราจะเทสให้ดูนะครับการเปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับดอกของลูกค้าเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเสียบแล้วปิดได้นะครับนะครับตัวนี้อาจจะบิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวดอกลูกค้าเพราะว่ารีโมทตัวนี้เป็นรีโมทของเทียมนะครับคุณภาพไม่ค่อยดีเสียบแล้วดูบ้างไม่ดูบ้างนะที่เราจะทำโปรแกรมนะครับเรามีดอกของเราเป็น DEK คุณภาพดีนะครับจาก NDE นี่ยังไม่ได้รับการโปรแกรมนะครับจะบิดไม่ได้สังเกตไหมฮะจะบิดไม่ได้นะครับโอเคทีนี้จะโปรแกรมยังไงหลังจากที่เราอ่านไฟล์ข้อมูล EZS แล้วนะครับเราทำการเซตข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเปิดโปรแกรมนะครับ NDC นะครับเวอร์ชัน12นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมแล้วเราลองเทสอ่านดอกตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้ประกอบการโปรแกรมนะครับติ๊กที่ตัว IR เราจะอ่านที่ตัว Infrared นะครับก็กด Read แต่ถ้าว่าตัวนี้เป็นดอกเป็นเวอร์ชัน BE แล้วเป็น Status 21DF นี่เป็นชิปว่างนะครับเป็น IC ว่างนะครับทีนี้เราจะโปรแกรมมันเราต้องทำการอ่านนะครับไปโหลดข้อมูลนะครับเข้าไปที่ MBE offline นะครับเราจะคำนวณกุญแจจากไฟล์ดัมไฟล์จาก EZS นะครับเมื่อกี้ที่เราเซฟเอาไว้นะครับอยู่ที่ desktop นะฮะเป็นไฟล์ตัว IC นะครับตัวนี้เป็น IC 1L02M นะครับแล้วก็ open ดัมไฟล์ที่อ่านจากตัวกล่องนะครับสังเกตนะครับพอเราเปิดไฟล์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะโชว์หมายเลข SSID นะตัวนี้เป็นหมายเลขของระบบของ EZS หรือแม้แต่กุญแจเบนนะครับตัวนี้เป็น passcode ของมันนะครับแล้วตอนนี้ก็โชว์หมดเลยนะครับว่ากุญแจมี key information ดังนี้นะครับนี่คือรหัสกุญแจในแต่ละตัวนะครับทีนี้เราก็จะคำนวณกุญแจนะครับตอนนี้เราก็เลือกได้เลยว่าจะคำนวณกุญแจกี่ตัวแต่นี้มี8ตัวตั้งแต่เบอร์0 1 2 3ถึง7นะครับอันนี้เราถือโอกาสคำนวณทุกตัวเลยแล้วกันนะฮะ all นะครับก็ทำการกด calculateDatabase รู้สึกจะต้องเซต Database ตรงนี้นะครับ Database ของเราโอเคเราเซต Database แล้วกดคำนวณนะครับตรงเมื่อกี้ผมเซตให้มันชี้ไปที่ Database ของการคำนวณกุญแจเบนนะครับอันนี้เป็น Database ข้อมูลค่อนข้างใหญ่มันกำลังคำนวณอยู่นะครับเมื่อกี้กดซ้ำไปโอเคกุญแจมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่1ตัว0ตัว1ตัว2ตัว1มีปัญหานะครับตัวนี้จะมีปัญหาใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับมันกำลังคำนวณหากุญแจ
นะครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้สามารถจะใช้วิธีการอัปโหลดเข้าเครื่องมิลโครนก็ได้นะครับเครื่องมิลโครนก็จะมีฟังก์ชันการหากุญแจเบนน้ำเต้าเครื่องคำนวณพบว่าสามารถมีพบกุญแจที่ใช้ได้อยู่6ตัวนะครับก็จะให้เราเซฟข้อมูลแล้วก็เซฟไปนะฮะเราก็จะได้ไฟล์กุญแจมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ไฟล์กุญแจเนี่ยเราก็จะไปเอาไฟล์กุญแจมาทำการโปรแกรมนะครับแล้วก็ปิดการแคลคูเลตระบบออฟไลน์นี้ออกนะครับโอเคทีนี้เรามาหน้าจอของ NEC นะครับโปรแกรมเมอร์นะครับเวอร์ชัน12ก็เราจะโปรแกรมกุญแจนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวว่างที่ยังไม่ได้รับการโปรแกรมแล้วก็ลองทดสอบการอ่านอีกทีนะครับเป็นตัวว่างนะครับโอเคทีนี้เรามาทำการเราก็ทำการเลือกเป็นเวอร์ชัน51นะครับโอเคเอาใหม่นะครับเราทำการโหลดนะครับตัวนี้เวอร์ชัน51เราก็ไปหาไฟล์กุญแจที่เซฟเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่ไฟล์กุญแจที่เซฟไว้ก็อยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับไฟล์กุญแจอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหมายเลข SSID นะครับจะเห็นว่าใน EZS ตัวนี้มีการใช้กุญแจเบอร์0นะครับเบอร์2ไปแล้วนะครับโอ้ใช้ไปเยอะเลยนะครับใช้ไปแทบจะทุกตัวใช้หมดทุกตัวเลยครับทีนี้ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเราก็ต้องเช็คก่อนว่าตัวเดิมของเราที่มีอยู่เป็นเบอร์เป็นตัวไหนนะครับต้องเช็คตัวเก่านะครับว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับกดอ่านนะครับตัวนี้อ่านไม่ค่อยดีนะครับแต่เท่าที่ผมจำได้ตัวนี้เป็นเบอร์4นะครับอาจจะใช้เครื่อง Expert Key นี่ครับทำการเช็คก็ได้นะครับขณะใช้เครื่องตัวนี้อ่านไม่ค่อยได้เลยนะครับเนื่องจากกุญแจไม่ค่อยดีลองเอาใหม่นะครับต้องอาจจะต้องกดกระตุ้นช่วยตัวนี้แต่ผมจำได้ว่าเคยอ่านว่าเป็นหมายเลข4นะครับเราก็ไม่ควรจะเขียนซ้ำเพราะถ้าการที่เขียนซ้ำนี่จะทำให้ดอกเดิมเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็มาเลือกก็มา open นะครับมาโหลดไฟล์เวอร์ชัน51นะฮะ51เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นตระกูล NEC ถ้าไฟล์เก่าเนี่ยก็จะเป็นตระกูลพวก Motorola นะครับไฟล์เราอยู่ในนี้นะครับดูนิดนึงก็มีไฟล์อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเขียนตัวที่5แล้วกันนะครับเป็น G5 นะตัวนี้ยังไม่ได้รับการใช้ปึ๊บ
ลิกเข้าไปกด Open นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกุญแจหมายเลขค่ารหัสกุญแจหมายเลขค่านะครับ SSID คือ 7D3E701F นะครับเราจะเขียนตัวที่5 password คือตัวนี้แล้วก็เลือกที่จะติ๊กที่ IR เราจะโปรแกรมเข้าไปในกุญแจแล้วก็กุญแจที่เราจะโปรแกรมเพิ่มนะครับใส่ในเครื่อง MBT42 นะครับเสร็จแล้วก็ทำการโปรแกรมนะครับจะทำการโปรแกรมนะฮะหลังจากที่โปรแกรมเรียบร้อยนะครับลองกด read ดูนะครับเห็นไหมตอนนี้จากตัวว่างกลายเป็นตัวนี้นะครับรหัสของตัว ID ก็ตรงกันนะครับแล้วก็ status เป็น 05FB ทีนี้เราต้องทำการ activate ตัวของตัวนี้ด้วยนะครับก่อนเพื่อไปใช้งาน activate ด้วย IR โอเคเรา activate เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการจบโปรแกรมลองรีดูอีกทีนะครับจาก 05FB จะเป็นไรจะเห็นว่ากลายเป็น 15EB นะครับถ้า 15EB ถือว่าโอเคนะครับทีนี้มาทดสอบนะครับว่าตัวนี้ใช้ได้หรือยังนะครับทำการเปิดโอเคผมเปิดทดสอบตัวเครื่องนะครับว่าตัวนี้จะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ไปจะหลุดไม่ได้นะครับโอเคมันรับแล้วนะครับต้องเสียบเข้าสักทีนึงแล้วก็เสียบอีกทีนึงนี่เป็นการต้องเสียบเข้าเสียบออกตั้ง1-2ครั้งนะครับเพื่อการซิงค์โอเคบิดได้แล้วนะครับก็จบการโปรแกรมนะครับกุญแจ Mercedes-Benz นะครับนี่เป็นวิธีการหลังจากที่เราได้ไฟล์กล่อง ESS นะครับแล้วเราสามารถจะใช้ตัวกล่อง EAS Testing Tool ในการทดสอบกุญแจก่อนที่จะส่งมอบคืนให้ลูกค้าว่าดอกที่เราโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้จริงๆนะครับทดสอบอีกทีนะครับจะเห็นว่ามันมีเสียงสตริงล็อกหมุนนะครับเห็นไหมดอกลองทดสอบดอกเดิมนะฮะดอกเดิมที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างลองดูนะว่าดีไหมเนี่ยดอกเดิมมีปัญหาจริงฮะได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะบางจังหวะได้นะครับไม่ได้แล้วขาดได้ละนะครับก็ตัวรีโมทก็มีผลต่อการโปรแกรมกุญแจเหมือนกันดูคุณภาพของรีโมทนะครับตัวนี้เป็นของรีโมทน่าจะเป็นรีโมท G นะครับใช้ไปไม่เกินปีที่จะมีปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นรีโมทที่เรานำเข้ามาจากยุโรปนะครับคุณภาพดีก็สามารถจะให้บริการกับลูกค้าได้นะครับ